สวัสดีครับท่านผู้ชมบีจีโกวันนี้นะครับ8มีนาคม2560เป็นนัดกลางสัปดาห์ของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2017นะครับบางกอกกลาส FC นะครับออกไปเยือนสุพรรณบุรี FC นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบีจีของเราบุกมาชนะที่นี่ถึง 2-1 นะครับวันนี้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับมงคลนำนวดเกิดอาการบาดเจ็บในช่วงวอร์มอัพร่างกายนะครับทำให้อภิสิทธิ์โสรัชชานะครับได้ลงทำหน้าที่แบ็กซ้ายแทนนะครับนอกจากนี้นะครับจักรพันธ์พรสายยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะจึงเป็นหน้าที่ของณัฐชัยที่ออกสตาร์ตตัวจริงมาจากวันนี้ครับ BG โต้กลับเร็วนะครับเอเรียลเปิดจังหวะเดียวไปที่แคมโปสหาจังหวะยิงอยู่แล้วกดด้วยซ้ายครับลูกนี้แม่เฉียวเสาออกไปนิดเดียวเกมส่วนใหญ่อยู่กลางสนามนะครับแต่จังหวะนี้นะครับพิชิตธีรพงศ์ขอไปครับธีรพงศ์นึกว่าจะได้ฟาวแต่ไม่ใช่นะครับยังดีนะครับที่ไปออกเสาข้างไปก่อนนะครับนฤทธิ์ทวีกุลออกมาบังลูกนี้นะครับเจ้าถิ่นเกือบได้ประตูนะครับจังหวะนั้นมาใหม่ครับเจ้าถิ่นมาเป็นชุดเลยครับเห็นนะจินอู้จินโอ้โหนฤทธิ์ทวีขอไปครับนฤทธิ์ทวีกูลนะครับต้องปัดนะครับเรนโดเบเลสนะครับจังหวะที่2ของเขาหมดครึ่งแรกครับยังไม่มีสกอร์นะครับยังเสมอกันอยู่0-0นะครับเกมส่วนใหญ่อยู่ที่กลางสนามฮะเรื่องกันมาในครึ่งหลังครับ BG มีโอกาสเข้ามาบ้างจังหวะนี้แหวกเข้ามากลางไม่มีใครณัฐชัยจังหวะแรกของเขาครับน่าจับตามองเลยทีเดียวครับเจ้าหนูดาวรุ่งมาเป็นโอกาสของเจ้าถิ่นบ้านนะครับยังมีจังหวะนี้สวนกลับเร็วนะครับเลนโดเวเรสตรงนี้โกดลูกนี้นาริสไม่เหลือครับ 1-0 ครับเป็นประตูขึ้นนำของเจ้าถิ่นครับจังหวะนี้ในครึ่งหลังนี้ทั้งสองทีมนี้เปิดหน้าแรกกันเลยนะครับอยู่ที่จังหวะสุดท้ายฮะกองหลังของ BG นี่ดันขึ้นไปสูงเลยครับเรนโดเวเลสลูกนี้กดเข้าเต็มข้อแล้วครับ 1-0 แล้วครับในนาทีที่52นะฮะพอเสียประตูไปนะครับเป็นบางกอกกลาสนะครับที่เปิดหน้าแรกเพื่อจะเอาประตูคืนนะครับชาติชิมทะเลและก็รวมทั้งในส่วนของสุรชาติสารีพิมพ์นะครับถูกส่งลงสนามมาดูจังหวะนี้ครับฟรีคิกของคาโปสก็เข้ามือศิลป์นวีชัยนะฮะเริ่มเดินขยเยกแล้วนี่แหละครับมาเติมเกมลุกแล้วครับสุรชาติลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยชาติชิมทะเลนะครับลงมาแทนโตติจังหวะนี้ BG ได้ตอบโต้ขึ้นมากองหลังทำไงเอาเคลียร์ชาติลุยไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหสัมผัสบอล น่าจะเป็นครั้งที่2 3เท่านั้นเองนะครับเป็นประตูตีเสมอให้กับบางกอกกลาสนะครับ1ประตูต่อ1นะฮะนาทีที่67ครับต้องชมความขยันของชาตินะครับลูกนี้วิ่งเบียดกองหลังของสุพรรณบุรีที่รู้สึกจะป้อแป้เหลือเกินนะฮะ 1-1 แล้วนะครับพอได้ประตูนะครับสุพรรณบุรีดันขึ้นสูงครับหวังจะได้ประตูคืนนะฮะลูกนี้นาริสต้องออกแรงเซฟลูกเปิดฟรีคิกครับวัดกันที่พลังนะครับมาจังหวะตอบโต้ของ BG บ้างลูกนี้ชาติก็มองลงพื้นอีกนะฮะน่าจะได้ประตูชัยด้วยซ้ำนะครับลูกนี้มาใหม่ครับบางกอกกลาสอีกแล้วนะครับณัฐชัยนะฮะมีโอกาส1-2ครั้งแล้วนะครับสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะครับมาเป็นฝั่งที่ของเจ้าบ้านลูกนี้กับนาริสยังตะคุบไปได้อีกทั้ง2ทีมนี้เปิดเกมแรกกันสนุกเลยครับช่วงท้ายนะฮะอยู่ที่ทีเดียวทีขาดแล้วครับลูกนี้เวเลสจุดเดียวขึ้นมาแล้วจะทำยังไงล็อกไป1ล็อกไป2ยิงเบาไปครับนาริสบอกรับสบาย
มดเวลาการแข่งขันครับสุพรรณบุรี FC เสมอกับบางกอกกลาส FC ไป 1-1 นะครับอย่างดุเดือดนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของกุนซือทั้ง2ทีมกันครับE nós terminamos na área do adversário, poderíamos ter finalizado e ganho os três pontos. จริงๆอ่ะก็เราก็เล่นเพื่อ3แต้มนะทุกเกมที่เราเล่นวันนี้จริงๆก็เสียดายนะแต่เราได้โอกาสยิงประตูก็เยอะนะแต่จบสกอร์ไม่ได้แต่ทีม BG ก็เป็นเกมที่ดีด้วยนะเขาก็เล่นดีด้วย Tivemos mais perto de finalizar, tanto que saímos na frente do placarตั้งแต่ครั้งแรกนะที่ได้โอกาสไล่ลูกนะจบสกอร์แต่ขับมาข้างล่างเราก็ยังยิงก่อนได้ quando estávamos melhores no jogo deveríamos ter feito o segundo gol que fatalmente eliminaria a reação do Pampa Atlético จากที่เรานำอยู่1-0นะเราก็ยังได้โอกาสที่ยิงประตูที่2แต่เราก็จบสกอร์ไม่ได้ตอนนั้นถ้ายิง2ได้ก็น่าจะมันจะปิดเกมได้Mas um bom jogo, as duas equipes com propostas ofensivas, o Banco Atlético jogando fora de casa e a gente também fora de casa tem jogado de forma agressiva. แต่เป็นเกมที่ดีนะสำหรับทั้ง2ทีมก็การเล่นนะมันขึ้นเกมลุกได้ดีด้วย Hoje com o retorno do Nico, nosso ataque voltou a ter uma maior eficiência, embora pudesse ter tido melhor aproveitamento. วันนี้ก็เห็นด้วยนิโคลัสเขาเพิ่งกลับมาจากบาดเจ็บนะแล้วก็ช่วยเกมลุกได้เยอะด้วยMas enfim, campeonato bem equilibrado e que é isso aí, dificuldade jogo após jogo. ก็ไม่มีเกมที่ง่ายนะเราก็ยังกำลังพัฒนาขึ้นแล้วก็ปรับปรุงบางอย่างนะพอยังเหลือ29นัดนะ Muitos pontos ainda serem disputados e quem tiver uma equipe mais equilibrada vai conseguir ter sucesso. แล้วก็เราก็พยายามให้เก็บให้คะแนนมากที่สุดนะเกมต่อเกมWell, I think the result was probably a fair result. Okay, ก็คิดว่าผลการแข่งขันก็ค่อนข้างจะยุติธรรมครับ It took us probably 20-25 minutes in the first half to start to find our rhythm. Okay, ก็ต้องใช้เวลา 20-25 นาทีในครึ่งแรกกว่าจะเจอจังหวะของเรา And that is way too long in a game like this. แล้วก็มันค่อนข้างถือว่านานไปนะสำหรับเกมแบบนี้ really wasn't untoAfter Supan Buri scored, ก็แล้วก็เกมนี่ก็รอจนกว่าสุพรรณบุรีจะยิงเราได้นะ That we started to play the way we should. เราถึงจะเล่นตามสไตล์ที่เราควรที่จะเล่น So from that aspect, I'm very pleased with the reaction after we went 1-0 down. โอเคก็รู้สึกพอใจครับกับการรีแอคชั่นของผู้เล่นทุกคนหลังจากโดนขึ้นนำครับEven in the first half, we had some occasions where our final pass was missing. Okay, ซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยก็มีบางจังหวะที่แบบการจ่ายจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังผิดพลาดอยู่ So it wasn't the best part of our game tonight in the first half. Okay, ซึ่งถือว่าไม่เป็นส่วนที่ดีเท่าไหร่ในเกมเราในครึ่งแรกนะฮะ And then again in the second half, when we after they scored, then we had a lot of momentum. Okay, แล้วพอเขายิงได้ปุ๊บเราถึงจะเริ่มมีโมเมนตัมของเรากลับมาAnd again, we created many chances. We got into very, very good positions, but we weren't able to finalize and finish off the goal. Okay, ก็หลังจากนั้นเราก็สามารถสร้างโอกาสได้หลายๆครั้งนะครับแล้วก็สร้างจังหวะได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถยิงประตูขึ้นนำได้ I'm pleased for Num. แล้วก็รู้สึกดีใจแทนชาตรีครับ That he's able to come on and make a reaction and score a very important goal. ที่สามารถลงมาปุ๊บก็สามารถยิงประตูสำคัญให้กับทีมได้เลย And with a little bit of luck.แล้วก็โชคดีเล็กน้อยนะ He could have had another second goal. ถ้าเกิดแบบโชคดีกว่านี้นิดนึงก็อาจจะยิงอีกลูกหนึ่งได้ also very pleased with Natachai and Jane Abbasin. Their performances tonight for the first time was very strong. โอเคก็รู้สึกพอใจกับทั้งนัทชัยครับแล้วก็อภิสิทธิ์ที่เพิ่งลงเล่นเกมนี้เกมแรกแต่ว่าผลงานเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยAnd again, this was a game, especially in the second half, where we had to really work and show some fighting character. Okay, and this is another game where we have to show some fighting character, especially in the second half. So I'm pleased with that because we're
We're not falling on the ground. We're getting up and we're really fighting hard to try to get a result for the club. โอเคก็ถือว่าพอใจนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราโดนขึ้นนำแล้วเราก็ยอมแพ้แต่ว่าเราฮึดขึ้นสู้แล้วก็โชว์คาแรคเตอร์ของสโมสรของเราให้ทุกคนเห็น Thank you. ครับขอบคุณครับ